วัสดีครับผมวุฒิชัยน้ำใจประเสริฐวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัท LINEMAN วงในมาอธิบายในแง่ของภาพรวมธุรกิจที่เราจะมีการส่งมอบบริการดีๆนะครับให้กับร้านอาหารในแง่ของธุรกิจ SME ต่างๆเราก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคให้คนไทยทุกคนครับในแง่ของวิชั่นมิชั่นของ LINEMAN วงในเราจะเป็น Number 1นะครับในแง่ของ Foodend-to-end ecosystem ให้กับคนไทยนะครับทั่วประเทศไทยเลยในแง่ของภาพรวมนะครับบริการของทาง LINEMAN วงในนะครับจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆครับส่วนของ user นะครับส่วนของ transaction แล้วก็ส่วนของ merchant ก็คือร้านอาหารนั่นเองนะครับส่วนของ user เนี่ยสามารถใช้บริการต่างๆนะครับผ่าน LINE chat application นะฮะผ่านวงใน application นะครับแล้วก็ผ่าน LINEMAN applicationเป็น3 application นะครับที่สามารถรวมพลังของการบริการให้กับทางผู้บริโภคประเทศไทยได้ทั้งหมดนะครับในส่วนที่2ครับจะเป็นส่วนของ transaction นะครับในยุคสมัยนี้การสั่งอาหารผ่าน food delivery platform นะครับเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะถ้าสมมติผมอยากทานอาหารร้านใดก็ตามไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนผมสามารถกดคลิกเดียวครับกดผ่าน LINEMAN applicationนะครับผมก็จะสามารถ enjoy นะครับแล้วก็อิ่มอร่อยกับมื้ออาหารของผมได้นะฮะและที่สำคัญครับถ้าสมมติผมอยากจะดูรีวิวต่างๆนะครับอยากเห็น recommendation การแนะนำจากผู้บริโภคท่านอื่นผมก็สามารถกดเข้าแอปพลิเคชันของวงในได้เช่นกันนะฮะส่วนของร้านอาหารครับเราก็มีระบบการจัดการผ่านวงใน Merchant App นะครับแล้วก็วงใน POS นี่คือภาพรวมครับในแง่ของการที่เราส่งมอบความอร่อยในแง่ของ food end to end ecosystem เนี่ยให้กับทั้งผู้บริโภคนะครับจนถึงร้านอาหารที่จะส่งมอบความอร่อยในแง่ของภาพรวมของตัวเลขนิดนึงครับLINEMAN กับวงในเนี่ยมี13ล้าน monthly active users นะครับและที่สำคัญครับในแง่ LINE chat application เนี่ยเรามี47ล้าน monthly active users นะครับซึ่งเราเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยในแง่ของ chat application นะครับนี่คือการผนึกกำลังกันครับในแง่ของการที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงการบริการได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนที่2ครับเป็นส่วนของเรสทอรองนะฮะผมมั่นใจครับเราสามารถพูดได้เต็มปากนะฮะว่าทางวงในเนี่ยเรามีเรสทอรอง data นะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะมีมากกว่า 490,000 ร้านค้านะฮะและที่สำคัญครับ 490,000 ร้านอาหารเนี่ยเป็นในเชิงที่ user generated content เข้ามาแล้วก็มีในแง่ของการที่เราสามารถมี service และบริการส่งอาหาร delivery ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยได้นะฮะและเรามีในแง่ของ active rider นะครับของการส่งมอบอาหารเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่า LINEMAN rider ก็ได้นะครับมากกว่า 50,000 rider ที่จะสามารถส่งอาหารให้ถึงมือผู้บริโภคนะครับก่อนหน้านี้อาจจะแบบว่า LINEMAN เนี่ยมีการส่งมอบอาหารเนี่ยได้ไม่กี่จังหวัดได้ไม่กี่พื้นที่นะครับตอนนี้แล้วนะฮะณเส้นปี2020หรือว่าณปัจจุบันนี้ในปีต้นปี2021เนี่ยตอนนี้ LINEMAN สามารถส่งอาหารนะครับส่งมอบความอร่อยเนี่ยมากกว่า36จังหวัดนะครับมากกว่า36จังหวัดเลยแล้วมั่นใจแน่นอนครับว่าในปีนี้เนี่ยจังหวัดจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะส่งมอบความอร่อยให้ทุกท่านแน่นอนครับจะเห็นคร่าวๆได้จากทางข้อมูลด้านขวามือของผมนะครับว่าเจอร์นี่ของผู้บริโภคเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติผมบอกว่าผมเนี่ยอยากจะทานอาหารสักร้านหนึ่งหรือสักเมนูหนึ่งในฐานะผู้บริโภคผมต้องทำอะไรบ้างนะครับผมต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับผมต้องเข้าโซเชียลมีเดียก่อนโซเชียลมีเดียก็มีหลายช่องทางเหลือเกินมีเว็บไซต์มีข้อมูลเต็มไปหมดนะครับผมจะไปหาข้อมูลของร้านอาหารก่อนผมจะไปหาข้อมูลของเมนูที่ผมอยากทานก่อนหรือว่าข้อมูลของร้านอาหารนั้นๆว่าเปิดปิดเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้การเสิร์ชธรรมดาไม่เพียงพอแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องมีคอนเทนต์เข้ามาประกอบนะฮะในส่วนของคอนเทนต์ครับก็มีหลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ในเชิงอาร์ติเคิลนะฮะในเชิงรีวิวหรือแนะนำนะครับหรือว่าเป็นคอนเทนต์ในเชิงของวิดีโออาร์ติเคิลนะฮะที่ตอนนี้ทุกอย่างจะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ซะส่วนใหญ่ละอย่างที่เราเห็นนะครับผมก็จะไปดูคอนเทนต์ว่าอุ๊ยคอนเทนต์นี้เนี่ยร้านอาหารนี้เนี่ยมีเมนูไหนที่น่าทานน่าริมรสและน่าทดลองพอผมเสิร์ชผมดูรีวิวเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการตัดสินใจนะครับว่าผมจะไปทานที่ร้านอาหารหรือว่าผมจะสั่งออนไลน์เดลิเวอรี่
นะครับก็จะเป็น user choice ละเป็นทางเลือกของผู้บริโภคว่าจะทานที่ร้านหรือว่าสั่งมาทานนะครับถ้าจะเห็น application icon แปะอยู่ตาม user journey Lineman วงในสามารถตอบโจทย์ได้ทุก touch point นะครับหรือสามารถตอบโจทย์ได้ทุก status ของการที่ผมเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังวันนี้นะฮะผมยกตัวอย่างเลยครับผมเปิดเข้า application ของวงในก่อนผมเข้าไปเสิร์ชชื่อร้านอาหารก่อนว่าวันนี้ผมอยากทานอาหารประเภทไหนและร้านอาหารไหนนะฮะพอผมเสิร์ชเสร็จปุ๊บผมก็จะเห็นคอนเทนต์ละคอนเทนต์ที่มีทั้งแนะนำรีวิวจากผู้บริโภคคนอื่นมีเรื่องของดาวมีเรื่องของ recommendation แนะนำต่างๆหรือว่า article ต่างๆมาเขียนรีวิวให้ผมนะฮะของร้านอาหารร้านนี้นะฮะหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่มีการถ่ายทำดูรูปภาพสวยงามมีเดือดน้ำผุๆๆแบบว่าชีสไหลเยิ้มนะครับผมก็อยากทานร้านนี้ละคราวนี้อยู่ใน choice ของผมละว่าผมจะเข้าไป experience นะครับเข้าไปประสบในแง่ของการที่นั่งทานในร้านอาหารหรือว่าผมจะสั่งออนไลน์ delivery นะครับในแง่ของ choice นะฮะที่ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจเนี่ยผู้บริโภคไปทานที่ร้านอาหารก็จะได้ดีลดีๆจากทางวงในแน่นอนเลยครับที่เรามีพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันนะครับหรือถ้าบอกว่าผมอาจจะติดจริงๆเลยแต่ผมอยากทานมากผมก็เปิดแอปพลิเคชันของ Lineman ทันทีนะครับเราก็สามารถสั่งอาหารณเวลานั้นเพื่อรอให้ Lineman Rider มาส่งถึงมือคุณได้เลยนะครับอันนี้คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะฮะในช่วง 2-3 ปีหลังและปีที่ผ่านมานี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าตลาดของ Food Delivery หรือว่าการส่งอาหารไปเนี่ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วตัวเลขของตลาดเกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าจะรวม SME ธุรกิจร้านอาหารใหญ่หรือเล็กก็ตามเนี่ยมีมูลค่าอยู่ 700,000 ล้านบาทนะครับสัดส่วนธุรกิจของการส่ง Delivery เนี่ยอยู่แค่ 5% เองนะฮะคือ 35,000 บาทแต่ Data ที่ผมนำมาเสนอเนี่ยเป็น Data ของสิ้นปี2019ด้วยซ้ำด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับช่วงต้นปีของ2020แล้วก็ต้นปีของ2021นะครับในแง่ของตลาด Food Delivery ครับเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อโตมากกว่า5เท่านะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ธุรกิจ SME หรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะฮะเรามาฟังกันว่าวันนี้เราจะมาต่อยอดทางธุรกิจให้เติบโตกับขาของ Food Delivery Platform ยังไงนะครับคราวนี้ครับเรามาดูในรายละเอียดกันครับอย่างที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อกี้ครับมีแอปพลิเคชันของ Line Chat Application มีวงใน Application แล้วก็มี Lineman Application แต่สิ่งที่สำคัญครับการอินทิเกรตเข้ากับ LINE การร่วมมือกับ Line Chat Application นะครับเรามีการร่วมกันในแง่ของอินทิเกรตในแง่ของฟีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับตัวอย่างคร่าวๆมีเรื่องของ e-payment นะครับที่ตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคสามารถสั่งอาหารและตัดผ่านบัตรเครดิตการ์ดไม่ว่าจะเดบิตหรือเครดิตเนี่ยผ่าน Lineman ได้แล้วนะครับส่วนที่2ครับในส่วนของ Smart Menu นะครับหรือว่า e-menu ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ในช่วง contactlessนะครับอันแรกก็ contactless เหมือนกันอันนี้ยิ่ง contactless ใหญ่เลยไม่จำเป็นต้องมาจับเมนูอาหารละผมสามารถหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code หรือกด e-menu ผ่านช่องทางของ LINE Official Account หรือว่าช่องทางต่างๆเนี่ยผมเห็น e-menu ขึ้นมาทันทีนะครับหรือการ integrate ที่สามารถทำให้สั่งอาหารผ่าน LINE Chat Application ได้เลยหรือว่าทางเราเรียกว่า mini app นะครับสามารถกดเข้าไปใน home tab หรือว่า wallet tab ก็จะเจอ food iconนะฮะก็คือ food and drink นี่เองพอผมกดเข้าไปเนี่ยผมสามารถกดสั่งอาหารได้เลยทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด Lineman application นะครับผมสามารถสั่งได้เลยผม make decision ผมเลือกการตัดสินใจของผมว่าผมอยากทานร้านอาหารไหนเมนูไหนแล้วผมก็กดสั่งได้ทันทีวันนี้เราจะมาต่อยอดทางธุรกิจของธุรกิจร้านอาหารในเชิงของ SME อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์สูงสุดของร้านอาหารที่ใช้ official account ต่างๆนะฮะเราเข้าเลยครับ LINE Official Account นะฮะอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่า LINE Chat Application เนี่ยมี MAU ที่เยอะถึง47ล้าน Monthly Active Users ก็คือมีคน47ล้านคนที่ใช้ LINE Chat App อยู่นะครับใน LINE Chat App เนี่ยก็จะประกอบด้วยการบริการหลากหลายแตกต่างกันเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็น LINE Sticker LINE Point LINE OA LINE Melody LINE TV LINE Today หูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องร้านอาหารเรื่องธุรกิจร้านอาหารเรื่อง SME ของร้านอาหารนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาครับมีร้านอาหารที่เปิด Official Account มากกว่า4ล้าน Official Account นะครับเป็นการเติบโตที่อย่างก้าวกระโดดเลยครับมากกว่า 31% ในช่วงที่ผ่านมาเพราะอะไรถึงต้องเปิด OA ครับ
พราะเราจะได้สื่อสารตรงกับผู้บริโภคที่อยู่ใน LINE Chat Application นะครับเป็นช่องทางที่สามารถส่งในแง่ของโปรโมชั่นต่างๆนะฮะหรือว่าสิทธิพิเศษในแง่ของการที่จะให้ผู้บริโภคมาทดลองชิมอาหารของเรานะครับคราวนี้แหละภาพของ Official Account เนี่ยมันอยู่ภาพไหนมันอยู่ตรงไหนของ LINE MAN วงในนะฮะที่ผมพูดใช้คำว่า Integrate การร่วมมือกันการที่จะ Merge ร่วมกันการที่จะมีบริการดีๆให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันคือภาพประมาณไหนนะฮะเราจะทำยังไงเพื่อให้อาหารของเราเนี่ยมันต่อยอดทางธุรกิจได้เราจะทำยังไงให้อาหารของเรามีคนมาสั่งเรื่อยๆและบ่อยๆเราจะทำยังไงให้ร้านอาหารของเราเป็นที่ติดตลาดและมียอดขายเยอะขึ้นทุกวันลองสังเกตดีๆครับจะมีฝั่งร้านอาหารและฝั่งผู้บริโภคถูกไหมครับจริงๆมันง่ายนิดเดียวครับในส่วนบนสุดอาจจะเห็นเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งของ POS แล้วก็ฝั่งของวงในเป็นการจัดการบริการนะฮะในแง่ของข้อมูลร้านอาหารทั้งหมดในฝั่งของ user ก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ผมสามารถเปิดแอปพลิเคชันของวงในแล้วก็ดูข้อมูลร้านอาหารแต่ทางร้านอาหารเนี่ยก็จะสามารถบริหารจัดการผ่านวงในได้เช่นกันหรือผ่าน POS ได้เช่นกันนะฮะคราวนี้ลงมาลึกขึ้นนิดนึงนะครับถ้าจะทำการส่ง delivery ให้กับผู้บริโภคต้องมี1แอปครับขาดไม่ได้เลยเราเรียกว่าวงใน merchant app นะครับหรือว่า WMA นั่นเองถ้าจะเรียกให้สั้นๆนะครับ WMA เนี่ยคือแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการการส่งออเดอร์ให้ถึงมือผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันของ LINE MAN นะครับฝั่ง user จะใช้ LINE MAN ในการกดออเดอร์ในการสั่งอาหารนะครับในการเลือกเมนูต่างๆแต่ในฝั่งร้านอาหารก็จะใช้ WMA ในการบริหารจัดการเมนูรูปภาพราคาเวลาเปิดปิดของร้านและสถานที่ต่างๆนะฮะภาพของ Official Account ก็เข้ามาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า official account ของร้านอาหารเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการที่จะส่งข้อมูลถึงผู้บริโภคโดยตรงนะครับ user สามารถกด follow นะฮะติดตาม official account ของร้านอาหารนั้นๆเนี่ยบน LINE chat platform ได้เลยใช่ไหมครับและทางร้านอาหารก็สามารถบริหารจัดการผ่าน CMS หลังบ้านของ LINE OA ได้เช่นกันนะครับผ่าน manager.line.biz อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดครับที่การส่งมอบบริการดีๆเนี่ยหรือว่าอาหารมื้ออร่อยของทางร้านอาหารเนี่ยให้ถึงผู้บริโภคอย่างไรได้บ้างนะครับคราวนี้ LINE MAN เนี่ยเราสู้ไปกับทุกคนอยู่แล้วครับ LINE MAN เราสู้ไปด้วยกันนะครับอย่างที่ผมเกริ่นครับLINE MAN ตอนนี้เราสามารถบริการได้ถึง36จังหวัดนะครับแล้วจังหวัดก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่สิ่งแรกเลยครับเมื่อกี้ที่ผมพยายามย้ำนะครับก็คือถ้าไม่มีWMA หรือว่าวงใน Merchant App เนี่ยจะไม่สามารถทำการ Delivery ได้นะฮะคราวนี้เราก็จะบอกว่าทำไมร้านอาหารถึงต้องเลือก LINE MAN วงในอย่างที่ผมบอกครับถ้าผมอยากทานอาหารคือผมต้องไปนั่งทานที่ร้านนะครับอาจจะมีบางร้านอาหารที่มีบริการส่งถึงมือผู้บริโภคนะครับแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปครับตลาดนี้เป็นตลาดที่สำคัญครับถ้าอยากจะขยายธุรกิจในแง่ของการที่ส่งความอร่อยเนี่ยให้ถึงมือเนี่ย food delivery เป็นปัจจัยที่สำคัญมากครับถ้าเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันนะฮะกับทาง LINE MAN วงในเนี่ยเราจะเพิ่มยอดขายทันทีนะครับทางร้านอาหารจากที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการโฟกัสนะฮะในแง่ของการส่งอาหารผ่านทางออนไลน์ delivery นะครับยอดขายมาทันทีแน่นอนครับแล้วมีในส่วนที่2ครับโปรโมทเมนูดังต่างๆกับแพลตฟอร์มของ LINE MAN วงในและที่สำคัญสะดวกไม่ยุ่งยากครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของร้านอาหารเองหรือว่าเป็นฝั่งของผู้ใช้บริการเองการรับออเดอร์ delivery เนี่ยง่ายนิดเดียวครับในมุมมองของผู้บริโภคเขาแค่เปิดแอปพลิเคชัน LINE MAN ขึ้นมานะฮะแล้วก็สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN ในมุมของร้านอาหารครับก็คือเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวงใน Merchant App ในการบริหารจัดการออเดอร์ครับว่าออเดอร์ที่ทางผู้บริโภคสั่งมาเนี่ยมีออเดอร์อะไรบ้างนะฮะแล้วพอระหว่างในการทำครับไรเดอร์นะฮะก็คือ LINE MAN Rider เนี่ยก็จะมารับอาหารที่ร้านอาหารเนี่ยแล้วก็ส่งความสุขความอร่อยให้ถึงมือผู้บริโภคนะครับ3ขั้นตอนครับสเต็ปแรกเลยครับเข้า iOS นะฮะหรือว่าเข้า Android Store ไหนก็ได้ฮะ
พิมพ์คำว่าวงใน Merchant App ครับหรือว่า WMA ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาก่อนนะฮะเป็นด่านแรกเลยในการบริหารจัดการข้อมูลร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมนูนะฮะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับเราสามารถจอยในแง่ของแคมเปญค่าส่ง0บาทหรือว่า GP model ได้นะฮะเพื่อเพิ่มยอดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะและจริงๆแล้วเรามีระบบการจัดการนะครับในแง่ของ Restaurant Solution Management เนี่ยก็คือวงใน POS นี่เองนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆครับของการดำเนินงานในแง่ของธุรกิจร้านอาหารเพื่อทำการส่ง delivery นะครับสเต็ปแรกครับอย่างที่ผมบอกมาเจาะลึกกันว่าวงใน Merchants App เราจะเปิดร้านเราเปิดยังไงได้บ้างสำหรับคนที่ต้องการเปิดร้านเลยนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆครับในการที่จะทำฟู้ดเดลิเวอรี่ข้อแรกเลยครับหยิบมือถือขึ้นมาครับพิมพ์วงใน Merchants App ใน Google Play Store หรือว่า App Store ก็ได้พอพิมพ์เสร็จปุ๊บดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็ทำตามผมไปด้วยกันนะครับสเต็ปแรกเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาสเต็ป2ครับเปิดแอปเลยครับแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนร้านนะกดยังครับกดแล้วใช่ไหมครับเรามาสเต็ป3กันครับพิมพ์ค้นหาชื่อร้านอาหารของตัวเองครับแล้วกดลงทะเบียนเลยแต่ถ้ายังไม่มีชื่อร้านอาหารสามารถคลิกตรงคำว่าใส่ข้อมูลเองกรอกข้อมูลได้เลยครับถ้าผมรออาจจะนานเกินไปนะฮะขออนุญาตไปสเต็ปที่4ครับเมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะทำการจัดส่ง OTP นะฮะผ่าน SMS ให้กับผู้ใช้งานครับพอผมได้รับ OTP มาเรียบร้อยแล้วผมกรอกข้อมูล OTP เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็สามารถกรอกข้อมูลร้านและเมนูที่จะขายนะครับและรอรับออเดอร์ได้เลยครับนี่คือสเต็ปง่ายๆครับ5ขั้นตอนในการลงทะเบียนแล้วเปิดนะฮะในการที่จะส่งอาหารให้กับผู้บริโภคผ่าน LINEMAN application นะครับส่วนที่2ครับก็คือเข้าร่วม LINEMAN GP นั่นเองสามารถกดเข้าไปใน WMA หรือว่าวงใน Merchant App ที่ผมกล่าวเราจะได้ benefit เยอะแยะมากมายนะฮะได้การโปรโมตออนไลน์ที่มากขึ้นผู้บริโภคสามารถจ่ายเงินผ่านเงินสดหรือเดบิตการ์ดหรือเครดิตการ์ดก็ได้อยู่ที่ทางผู้บริโภคแล้วฮะว่าผู้บริโภคจะเลือกการชำระเงินรูปแบบไหนแต่ร้านอาหารบริหารจัดการได้ทั้ง3รูปแบบแล้วก็ใช้บริการรับที่ร้านได้ด้วยครับมีฟังก์ชันมีบริการแบบนี้นะฮะบน LINEMAN GP นะครับ7ขั้นตอนง่ายๆครับเมื่อกี้5ขั้นตอนของการที่เรากดดาวน์โหลดแล้วก็สมัครวงใน Merchant App เพื่อทำการส่งฟู้ดเดลิเวอรี่ถูกไหมครับอันนี้คือ7ขั้นตอนง่ายๆครับแค่กดเข้าไปนะฮะใน Manner ที่บอกว่าสมัคร GP นะครับ7ขั้นตอนนี้จะพาให้ทางร้านอาหารเนี่ยกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารให้ครบ7ขั้นตอนง่ายๆพอกดส่งปุ๊บแค่รอครับรอทาง LINEMAN วงในนะครับตรวจข้อมูลและเอกสารทั้งหมดก็สามารถเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ LINEMAN วงในในรูปแบบ GP model ได้แล้วในส่วนของการบริหารจัดการร้านอาหารทาง LINEMAN วงในเราก็มีวงใน POS นะครับในแง่ของการบริหารจัดการร้านอาหารให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมีระบบที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมี operation หน้างาน operation หลังบ้านในครัวนะครับแคชเชียร์ลูกค้าที่เข้ามานะคะหรือว่าโต๊ะที่มีเบอร์เต็มไปหมดเลยนะครับระบบบริการจัดการร้านอาหารที่จะช่วยให้ร้านอาหารนะครับของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนครับเราเสนอให้ใช้ฟรีเลยถ้าสนใจสามารถเข้าเว็บไซต์ของวงใน POS และสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับจะมีทีมคอยซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนนะฮะนอกเหนือจากใช้งานฟรีเนี่ยคือเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าผ่านวงใน POS ได้เลยนะครับ3ส่วนหลักๆครับเมื่อกี้ที่เกริ่นไปการใช้งานของวงใน POS นะครับการใช้งานวงใน Merchants App ในการบริหารจัดการออเดอร์ของ Food Delivery นะครับและในส่วนของการเข้า LINEMAN GP Model คราวนี้เรามาส่วนที่สำคัญที่สุดครับกลับมาภาพเดิมครับภาพเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นนำไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าฝั่งหนึ่งคือร้านอาหารอีกฝั่งหนึ่งคือผู้บริโภคนั่นเองส่วนตรงกลางครับofficial account line official account ของทางร้านอาหารเนี่ยจะมาต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างไรนะฮะหรือว่าจะมาเพิ่มช่องทางการขายให้กับร้านอาหารที่มี official account อย่างไรนะครับบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังไม่รู้ว่ามีฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้อยู่นะครับง่ายๆเลยครับ
วันนี้ตามไปกับผมครับและเดี๋ยว Official Account ของร้านอาหารคุณเนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ครับผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะจะเห็นได้ว่ามุมขวาล่างนะฮะจะมีเว็บไซต์อยู่พิมพ์เข้าไปได้เลยครับ lineman.line.me/seller นะฮะพอพิมพ์เข้าไปปุ๊บจะเห็นหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยฮะใช้ลิงก์เป็นตัวช่วยสำหรับธุรกิจของคุณนะครับแล้วจะช่วยยังไงอ่ะแล้วลิงก์มีประโยชน์ยังไงล่ะมันเป็นสิ่งที่ร้านอาหารคงยังสับสนอยู่ว่าเราจะช่วยยังไงถูกไหมครับง่ายๆเลยครับแค่เข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับเราจะมีลิงก์ให้2ลิงก์นะฮะที่ทางร้านอาหารเข้ามาเนี่ยสามารถสร้างลิงก์นี้ได้เองเลยนะครับลิงก์แรกเลยครับเป็นลิงก์ที่ใช้งานบน LINE Official Account หรือว่าฝังไว้ใน Rich Menu นั่นเองนะฮะด้วยเจอร์นี่ทั่วไปนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วไปคือเปิดแอปพลิเคชันของ LINE Man แล้วกดสั่งอาหารถูกไหมครับอันนี้ง่ายกว่านั้นเองครับสมมติผมแชทอยู่ผมคุยกับเพื่อนอยู่ว่าผมอยากทานร้านอาหารร้านนี้นะครับผมก็แค่เปลี่ยนมาเสิร์ชชื่อ Official Account ของร้านอาหารนั้นเพราะผม follow อยู่แล้วพอผมกดเข้าไปเนี่ยก็จะมี Rich Menu อยู่ข้างล่างผมกด Rich Menu เด้งขึ้นมากด Allow Location นะครับแล้วผมก็สามารถสั่งอาหารผ่าน OA ของร้านอาหารคุณได้เลยทันทีโดยที่ผมไม่ต้องเด้งออกไปแอป LINE MAN หรือไม่จำเป็นต้องมีแอป LINE MAN บนมือถือผมก็สามารถสั่งอาหารบนร้านคุณผ่าน i Official Account ได้เลยทันทีนะครับอันนี้คือลิงก์แรกนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ที่2ครับเป็นลิงก์ที่ใช้สำหรับการตลาดนะฮะบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆหรือช่องทางต่างๆนั่นเองนะครับพอสร้างลิงก์นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาลิงก์นี้นะฮะไปโปรโมทได้เลยนะครับกับช่องทางต่างๆที่ทางร้านอาหารมีพอผู้บริโภคเห็นลิงก์นี้กดมาปุ๊บก็จะเด้งมาที่แอปพลิเคชัน LINE MAN ทันทีครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นรูปสวยๆของร้านอาหารของคุณเนี่ยแหละฮะแล้วผู้บริโภคก็สามารถกดเลือกเมนูหลังจากที่กดลิงก์นี้มาได้ทันทีนะฮะเจ๋งไหมล่ะมี2ลิงก์เลยฮะลิงก์ที่ใช้บน LINE OA ได้กับลิงก์ที่ใช้เป็นสื่อส่งเสริมทางการตลาดได้เลยนะครับและเราจะสร้างกันอย่างไรนะฮะเมื่อกี้ผมข้ามขั้นตอนสร้างไปใช่ไหมฮะไม่ได้ลืมนะฮะนี่ครับขั้นตอนสร้างครับพอเลื่อนลงมาเนี่ยค้นหาชื่อร้านของคุณก่อนเลยครับเพื่อสร้างลิงก์นะผมก็พิมพ์ตึ๊ดตึ๊ดแล้วผมก็กดค้นหาใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างร้านอาหารหนึ่งขึ้นมาผมกดเสร็จปุ๊บผมบอกว่าผมจะสร้างลิงก์แล้วพอผมกดคลิกสร้างลิงก์ก็จะมี2ลิงก์ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็คือมีลิงก์ที่ใช้สำหรับ LINE Official Account กับมีลิงก์ที่ใช้กับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแค่กดคัดลอกเลยครับคัดลอกเก็บไว้แล้วนำไปใช้ได้เลยหรือว่าคัดลอกปุ๊บไปเซตบน Rich Menu ได้เลยทันทีนะครับง่ายนิดเดียวเห็นไหมนะฮะที่ผมบอกเข้าเว็บไซต์นี้นะฮะแค่กรอกชื่อร้านตัวเองกดสร้างลิงก์ได้ลิงก์มา2อันใช้ได้เลยทันทีเพราะร้านคุณมี OA อยู่แล้วธุรกิจร้านอาหารของคุณต้องมีผลประโยชน์ในแง่ของการใช้ Official Account มากกว่านี้ครับนะครับนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับในแง่ของสกรีนช็อตแรกนะฮะจะเห็นเลยว่าเป็นLINE Official Account ของร้านอาหารหนึ่งนะครับกดสั่ง Delivery เลยนะฮะอันนี้เป็นรูป Default นะครับที่สามารถดาวน์โหลดผ่านแพลตฟอร์มได้เลยในแง่ของ Template Rich Menu นะฮะพอผมกดนะครับจากคำว่าสั่ง Delivery ได้เลยทันทีก็จะเด้งออกมาเป็น Screenshot ที่2ครับก็คือเด้งขึ้นมาทันทีครับเป็นร้านอาหารของคุณนั่นเองนะฮะผมเป็นในฐานะผู้บริโภคผมก็สามารถเลือกเมนูที่ผมอยากทานได้แล้วนะครับว่าผมอยากทานอะไรผมสามารถกดแอดเข้าไปนะฮะพอผมกดแอดเสร็จผมอยากดูข้อมูลร้านอาหารผมดูทุกอย่างได้เหมือนที่ใช้งานบนแอปพลิเคชัน LINE MAN ได้เลยนะครับแต่อันนี้อย่าลืมนะฮะอยู่บน Official Account ของคุณครับยังไม่ได้เด้งออกไปจากไหนเลยฮะยังอยู่ในแอปของ LINE Chat App อยู่นะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆครับที่หลายๆท่านสามารถทำได้เลยทันทีตอนนี้หรือว่าหลังจากจบเซสชันนี้นะครับเรามีพันธมิตรทางธุรกิจมากมายนะครับของร้านอาหารที่ใช้ฟีเจอร์นี้อยู่นะฮะสามารถลองเล่นนะครับเข้า Official Account ของร้านอาหารพันธมิตรต่างๆได้เลยนะฮะเลยลองกดใช้งานกันดูนะครับ Rich Menu ครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะ
ว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับจากที่ผมอธิบายมาทั้งหมดทั้งมวลนะฮะแต่ถ้าเปรียบให้เห็นภาพนิดนึงนะครับ Rich Menu คือหน้าต่างและประตูของหัวใจของร้านอาหารคุณที่มี Official Account นะครับพอผมเป็นผู้บริโภคเปิดเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเจอเลยคือ Rich Menu ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับดีไซน์ Rich Menu ของคุณนะครับให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังหาอยู่นั่นเองนะฮะการที่เราจะใส่บริการต่างๆเนี่ยให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับในแง่ของ Rich Menu นะฮะที่ผมวางตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะฮะเราสามารถใส่ในส่วนของลิงก์นะครับที่เมื่อกี้สร้างกันมาได้แล้วเป็นลิงก์ของการทำ Food Delivery นะครับหรือว่าทำลิงก์ของส่วนของ Pick Up ที่สำคัญครับตอนนี้เรากำลังจะมีตัวพิเศษใหม่ออกมานะฮะก็คือเป็น Smart Menu นะครับที่จะสามารถตอบโจทย์ทั้งที่ร้านอาหารหรือว่าเป็น Food Delivery ในแง่ของการดูอีเมนูได้เลยนะครับกับอีกส่วนหนึ่งครับส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือ reward system นั่นเองคือ reward card ของ Line OA นะฮะที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอยากกลับมาทานร้านเราบ่อยๆลิ้มรสรสชาติของเมนูใหม่ๆของร้านอาหารของเรานั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับอย่างที่ผมบอกครับง่ายนิดเดียวครับในการส่งมอบความอร่อยส่งมอบความสุขและอาหารของคุณเนี่ยให้ถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมีปัจจัยหลักๆแค่2ปัจจัยละฮะก็คือร้านอาหารกับผู้บริโภคถูกไหมครับแต่ในส่วนกลางทั้งหมดครับในแง่ของการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารนะครับหรือว่า SME ต่างๆเนี่ยมันมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับอย่าลืมเลยครับสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านวงในแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้ร้านอาหารของคุณมีสีสันนะฮะมีคนมารีวิวเยอะๆมีคนมาติดตามเยอะๆและที่สำคัญก็คือมาสั่งออเดอร์ delivery ผ่าน Line Man application นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีระบบการจัดการเต็มไปหมดเลยที่ผมได้อธิบายไปนะฮะในต้นสไลด์นะครับในส่วนที่สำคัญที่สุดครับก็คือ Line Official Account นั่นเองเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมครับเข้ามาปุ๊บต้องบริหารจัดการส่วนนี้ให้ดีเลยครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากเป็นเครื่องมือที่สามารถส่งข้อมูลทุกอย่างส่งตรงให้กับผู้บริโภคได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลร้านอาหารข้อมูลโปรโมชั่นเมนูใหม่ๆนะครับหรือว่ามีกิจกรรมดีๆที่อยากร่วมกับลูกค้าของร้านอาหารคุณนั่นเองนะฮะส่งตรงผ่าน Line Official Account ได้เลยนะครับถ้ามีข้อมูลสงสัยใดๆนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทข้อมูลสงสัยของฝั่งวงในนะครับวงใน Merchant App Line Man Applicationนะฮะหรือว่าการสร้างลิงก์คัดลอกลิงก์นะครับจาก Line Man เว็บไซต์ที่ผมได้เกริ่นนำไปเมื่อกี้นะฮะสามารถส่งข้อมูลมาสอบถามกันได้เลยสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาอาจจะพลาดตอนต้นไปหรือว่าผมพูดเร็วไปในบางส่วนเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลไปครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับบนช่องทางของ Line TV ช่อง Line for Business ได้เลยนะครับ Line for Business เนี่ยจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เยอะแยะมากมายให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทให้กับ SME หลากหลายกลุ่มนะครับติดตามกันได้ครับบน Line for Business บน Line TV เท่านั้นนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ